ท่านดูหนังในโรงอะท่านต้องเข้ามาในบริเวณวงล้อมตู้ลำโพงเซอร์ราวนะครับท่านจะได้ฟังระบบเสียงที่ดีที่สุดวันนี้ชมภาพยนตร์ On Sunday หนังเรื่องแรกครับเรื่องที่2ดูจอห์นวิคภาค3ครับในระบบ 7.1 ครับขอบคุณไปยังคณะกรรมการนะครับกราบนมัสการไปยังหลวงพ่อนะครับเจ้าวาดวัดเทพสุรินทร์ด้วยนะครับด้วยความไว้วางใจด้วยใช้พลังงานจากเอสภาพยนตร์มาสมโพธิงานประจำปีและค่ำคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับกระเถิบกันเข้ามานะครับที่นั่งหน้าจอแสงไฟวูบวาบเวลาฉายแล้วปิดลงนะเดี๋ยวจะมืดเลยนะครับเวลามีน้อยนะครับแฟนภาพยนตร์ก็รอเหมือนกันนะแฟนที่รอฟังเสียงก็รอเหมือนกันนะแป๊บหนึ่งนะครับอนุญาตสักนิดหนึ่งนะสัก4ผลงานเพลงครับจากนั้นดูหนังกันเลยครับหนังกลางแปลงยุคใหม่ครับไอเอสภาพยนตร์สุรินทร์สำนักงานอยู่ในซอยตะดอกหน้าตลาดสดครับฝากติดตามแฟนเพจไอเอสภาพยนตร์นะครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอได้นะครับที่ช่อง YouTube ไอเอสภาพยนตร์สุรินทร์นะไลฟ์สดครับ Facebook โยทินตอนนี้ครับพี่น้องทางภาคกลางเจอกันแน่ฮะ6 7 8 9งานประจำปีวัดเปรงราชบำรุงบางบ่อสมุทรปราการครับพี่น้องเขตท่าสว่างเจอกันวันที่8ครับหน่วยนี้เลยนะฮะบ้านตาแบนครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้ฮะนอกนั้นมีเด็กไกลๆครับคืนนี้อยู่เทพรักษ์โคราชครับ300กิโลวิ่งมาถึงที่นี่บ่าย2ตั้งกว่าจะเสร็จก็ค่ำพอดีครับเวลามันมีน้อยนะครับนะต้องขัดใจวัยรุ่นขาแดนนิดหนึ่งครับนะเวลาที่จะเปิดแดนไม่มีเลยจริงๆครับเพราะว่ามันดึกแล้วฮะแล้วขออนุญาตเปิดเพลงลองซาวกันอีกสัก3เพลงครับแล้วฉายเลยครับ
บเสียงดังฟังชัดฟังกันแบบสบายหูครับนี่คือสไตล์ของเราเองฮะไอเอสภาพยนตร์สุดเด็ดครับกันเข้ามาเลยเด็กครับกระเถิบกันเข้ามาครับทุกท่านด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจกันนะเดี๋ยวเจอกันนะครับมีตติ้ง5วันที่28มีนานะครับที่สมุทรปราการนะครับเสื้อแฟนคลับรุ่นใหม่ครับมาจำหน่ายด้านหลังเครื่องฉายครับ250บาทเท่านั้นเองฮะติดต่อด้านหลังได้เลยนะครับในไหนแล้วจัดสัก2เพลงให้ขาแดนหน่อยแล้วมาเลยสะใจฮะวันนี้เปิดเทคในวัดคงไม่บาปนะเอาไว้เจอกันนะบ้านตะแบนวันที่8ครับเดี๋ยวจัดเต็มครับชุดนี้เลยฮะตาแบนท่าสว่างครับงานกันด้วยนะครับมีการมีงานต้องการภาพยนตร์มาสมโพธิสักจอฮะไอเอสภาพยนตร์สุรินทร์งานบุญงานบ้านงานวัดงานประจำปีคุ้มค่าคุ้มราคาครับสมเกียรติงานของท่านฮะสักเพลงหนึ่ง
เดี๋ยวต่อปี้จนปนอีกเพลงหนึ่งนะยังทันยังทันล่ะขออนุญาตหลวงพ่อนะยอ24เมตรครับกับเครื่องฉายเลเซอร์ 15,000 ลูเมนนะราคาตัวละ 900,000 กว่านะกระเทิบมานะเดี๋ยวต่อปี้จนปนอีกเพลงหนึ่งครับส่งท้ายจริงๆแฟนภาพยนตร์เข้ามาเลยนะครับวันนี้ดู On Sunday ฮะหนังตลกและปิดท้ายด้วยปิดท้ายครับจอห์นวิทภาค3ครับหนังประเภทมันๆนะเสียงหน่อยนะแค่จะเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอกฉันเลยฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแค่อยากจะบอกว่าคนหนึ่งฉันน่ะมันมีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้งให้เธอต้องไปนั่งวันนี้ยายเอ็ดฉลองถูกหวย20บาทซื้อหมด 3,000 กำไรเยอะเมื่อเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือเศรษฐกิจไม่ดีก็พอจะรู้ว่าเธอนั้นมองเธอนั้นมองเธอมองมองฉันจ้องฉันตาเป็นมันฉันไม่ได้มากับใครทั้งนั้นฉันมาคนเดียวฉันมาเอามันอ่ะแค่อยากจะดื่มให้ลืมคนที่ทิ้งไปก็ไม่ได้รวยเหมือนใครก็ไม่ได้มีเหมือนใครหรอกแค่อยากจะเ
ที่เดินหน้ายังว่างอยู่นะครับกระเถิบมาเลยฮะจริงแล้วไม่มีวันจะทอดจะทิ้งให้ใครต้องไปนั่งเสียใจหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งความกันทำให้หัวใจฉันปีบโผล่ได้มาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไรเธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉันไม่มีอะไรเหลือคุณมากมายนะครับสำหรับวัยรุ่นข้างหน้านะครับนะหมดเวลาลงซะแล้วครับคืนนี้ครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นั่งดูหนังกันนะครับเพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์อ้าวเก็บไฟเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่กับสังคมไทยมานานเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มไหนชมรมใดชื่นชอบหนังกาแฟเองโดยเฉพาะชาวบ้านไม่ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีการตั้งจอหนังลงบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็นก็จะกลายเป็นจุดสังสรรค์นัดพบของผู้คนในชุมชนนะกาแฟของวัดดงตะแก้วในอดีตหนังกลางแปลงมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่เมื่อเทคโนโลยีการฉายหนังในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเครื่องฉายหนังวิดีโอเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงทันทีบางรายก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุดอีกหนึ่งเจ้าที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสานต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสนใจหนังกลางแปลงมาชิงดงรอสาวสวยต่อสอบถามที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยครับคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไหมคะนี่แหละค่ะคือเสียงของความสนุกในค่ำคืนนี้วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังกลางแปลงค่ะแต่หนังกลางแปลงที่พามาดูในวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่สงสัยใช่ไหมว่าไม่เหมือนยังไงตามใบตองเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะใบตองพามาดูหนังกลางแปลงกันข้าศึก12นาที
าว่ากันว่าคือหนังกลางแปลงยุคใหม่ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบ 7.1 แสงสีเสียงสมจริงเสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำกันเลยนะคะเรามาคุยกับคุณโยธินกันเลยค่ะสวัสดีครับเฮียโยธินค่ะเป็นผู้นำหนังกลางแปลงมาฉายที่นี่เป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครอบครัวผมเคยทำหนังกลางแปลงมาก่อนค่ะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อถึงยุคหนึ่งที่ยุคหนังกลางแปลงตกต่ำก็จะซบเซาไปซบเซาผมก็หยุดกิจการไปแล้วพี่โยธินมีแรงบันดาลใจยังไงที่จะกลับมาฟื้นฟูหนังกลางแปลงอีกครั้งหนึ่งคือผมชอบดูหนังครับทำหนังกลางแปลงมาแล้วก็หยุดมาก็ตั้งนานเปลี่ยนมาเป็นเวทีคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่า IS Sound & Light เป็นเวทีคอนเสิร์ตหนังกลางแปลงผมเริ่มต้นได้2ปีครับหลังจากที่จับเรื่องคอนเสิร์ตมาก่อนแปลงยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากยุคเก่ายังไงคะคือหนังกลางแปลงเท่าที่เคยมีมาในเมืองไทยเน้นกับระบบเสียงคือเขาฉายแค่2เช่นเองแต่ผมถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำในระบบแยกเสียง 7.1 คือเหมือนดูหนังในโรงเลยครับแยกเสียงกับจะมีเซนเตอร์มีซับวูฟเฟอร์มีฟอนต์มีเซอร์ราวก็เรียกได้แต่ปากว่าเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ยุคใหม่จริงๆครับพี่โยธินเคลมเลยว่าที่แรกเจ้าแรกผมว่าผมไปทำเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยกระแสตอบรับจากชาวบ้านจากที่ผมไม่ได้มีงานทางนี้โดยตรงเพราะว่าผมจะมีงานหลักคือคอนเสิร์ตแต่ตอนหลังๆกระแสดีมากคือต้องสร้างหน่วยหนังขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแยกกันไปเลยว่าคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตนะหนังกลางแปลงก็เป็นหนังกลางแปลงลงทุนไปเยอะไหมคะระบบเสียงเซอร์ราวรอบทิศทางขนาดนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคือเริ่มต้นนะครับยังไม่ใหญ่กี่หลัก7หลักแน่นอนแต่ตอนนี้ถึงหลัก8แล้วนะครับโอ้โหเรามีออปชันเพิ่มขึ้นนะจอต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นการฉายจริงนะครับในประเทศไทย32เมตรของผมถือว่าใหญ่ที่สุดที่ฉายจริงในตอนนี้พี่โยธินบอกว่าตัวเองเป็นคนสุรินทร์อุปกรณ์ขนมายังไงอะคะเดินทางมาไกลมากเลยนะมาถึงชลบุรีทั้งหมดมา4คันรถครับ4คันรถครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจฝนตกอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีการรับมือยังไงบ้างเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยชินแล้วเพราะว่าแต่หลักๆเราก็จะมีเต็นท์มีผ้าใบคลุมไว้ถ้าฝนไม่แรงลมไม่แรงมากเราก็ยังฉายปกติครับเป็นต้องซื้อบัตรหรือว่าซื้อตั๋วนะครับครั้งนี้เป็นการจัดแฟนมีติ้งครั้งที่2ครั้งที่2ครับที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับค่ะเป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากขนาดนี้ก็ครั้งแรกนี่ผมจัดที่บางปูครับกระแสตอบรับดีมากครับคนก็ประมาณ 4-5,000 คนได้ช่วงกลางคืนจากครั้งนั้นมาก็แล้วก็มีการซาวเสียงครับว่าสนใจอยากจะมีครั้งที่2ไหมแล้วก็ทำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆเยอะมากครับบอกว่าให้มี
หนังกลางแปลง AF ภาพยนตร์นี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ทำไมถึงได้มาฉายถึงที่นี่เพราะว่าแหล่งตรงเนี้ยซึ่งคนอีสานนี่มาทำงานเยอะครับแล้วก็มีการซาวเสียงมาแล้วว่าอยากดูที่นี่ใช่ครับเราเน้นสนุกกับเน้นสนุกนานๆจะได้เจอกันทีนะนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยมาจากไหนคะมาจากอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญชอบในระบบเสียงอันนี้จะต่างจากเบอร์อื่นใช่ไหมเพราะว่าจะแยกเสียงเป็นระบบเซอร์ราจุด 7.1 ใช่ไหมครับมาจากไหนกันคะมาจากระยองครับเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกติดตามในเฟซบุ๊กทำไมถึงชอบดูหนังกลางแปลงสนุกดีสนุกดีได้อรรถรสใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีที่ไหนเหมือนครับนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับสำหรับหนังกลางแปลงในระบบ 7.1 มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและเมื่อตะวันเริ่มตกดินผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะและก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจะมีการเปิดเพลงจากเหล่าดีเจที่มาให้ความสุขพื้นที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นฟลอร์เต้นรำและเป็นพื้นที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายคุณผู้ชมความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างหลังเนี่ยระบบ 7.1 7.1 จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยเมื่อได้เวลาหนังฉายความสนุกของฟลอร์เต้นรำได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอนบางคนนั่งบางคนยิ้มและสนุกไปกับหนังกลางแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น VIP คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังก็เริ่มฉายไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยธินกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆก็คือผมต้องเน้นทางด้านระบบเสียงไว้ก่อนครับประเภทหนังซูมหรือว่าหนังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะไม่ฉายเลยนะครับคุณภาพเสียงต้องได้ที่ชัดเจนในพิธีประโลมนี้มาจากการยอมแพ้ถ้าเกิดว่าเป็นหนังเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์เข้ามาของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทำสัญญากับเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ฉายได้แน่นอนฉายได้แน่นอนไม่มีใครตามมาโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วกำลังสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่โยธินครับครับผมครับผมหนังกลางแปลงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วแต่นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยธินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอนุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสานให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเคลื่อนที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละขอบ
คุณไทยรัฐทีวีช่อง32ครับรายการโอ้โหไทยแลนด์บันทึกภาพนะครับมีตติ้งครั้งที่2ระบบดิจิตอลดันบี้เซอร์ราว 7.1 ครับ IS ภาพยนตร์มอบความสุขใจคุณผู้ชมหาที่นั่งกันนะครับกระเถิบเข้ามาด้านในกันนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกันสัก 2-3 เรื่องครับภาพยนตร์ในสังกัดเราเกิดอะไรขึ้นถ้าวงบีน K48 ทำเพลงอีสานผมอยากให้คุณก้องมาเป็นโปรดิวเซอร์น้องๆบีน K48 ทำเพลงอีสานครับข้อแม้อย่างเดียวขอให้โปรเจกต์นี้เป็นความลับผมจะพาน้องๆไปเรียนรู้ความเป็นอีสานไปทำกันไปทำกันไปทำกันไปที่เกตที่เกตพอดีมีงานผู้ซวยไม่เฮ็ดนะเทพบุตรแห่งแดนอีสานผมจาลอดออนเดอะล็อกชื่อเด็ดขาดมากครับทุกคนครับกินไม่ได้สักอย่างเลยอ่ะดูอันนู้นสิเฮ้ยเฮ้ยพี่น้อยไอการดำนาสู่ปลาเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการซ้อมร้องเพลงน้องยังไงคะไม่เคยเห็นบ่อนศิลปินเขาดังๆไหมเขาก็เฮ็ดจังสี่เบิดล่ะครับขอตัวจูนเมคอินอีสานสันลูกสันช่วยลูกสันช่วยโปรเจกต์ก็เริ่มไปแล้วอ่ะวงก็ได้มาอยู่ในช่วงขาลงอีกเพลงอีสานนี่มันยากเหมือนกันเนาะถ้าพวกเรายังเป็นอย่างนี้กันอยู่เพลงนี้พวกเราคงไม่ได้อัดไม่ได้ยากอีหยังขนาดนั้นหรอกครับแค่เขาต้องมีความพยายามพอจำได้ไหมที่พี่เคยบอกข้างนอกคืออะไรคะคือสิ่งใหม่ๆที่เราต้องเรียนรู้ใช่แล้วอุ้ยคุณกลุ่มนี้กลุ่มนี้ใช่ไหมผลงานไอเอ็ดภาพยนตร์นะครับฝากกันด้วยครับเคว่ะบัวคุณมีการมีงานก็ติดต่อกันนะครับ0818767530ฝากติดตามนะครับเพจไอเอ็ดภาพยนตร์และก็คลิปวิดีโอได้ที่ช่อง YouTube นะครับระบบภาพชัดเจนนะครับจากเครื่องฉายเลเซอร์เครื่องแรกในเมืองไทยนะครับสำหรับหนังกลางแปลงครับยินหยุดไหมอ่ะหมดมีเงินเสียดิเสียค่าอะไรใครอยู่มันตัวเนี่ยหอด8วิสามารถฉายสู้แสงได้เลยนะที่เห็นสว่างๆแบบนี้นะเศรษฐกิจแห่งบดีเป็นที่มืดๆนี่เหมือนดูทีวีเลยยังจำกันได้หรือเปล่าครับสงครามโลกครั้งที่สอง Worse than reported. Pearl Harbor is the greatest intelligence failure in American history. Present Pearl. The Japanese are planning something bigger. So what's the target?We believe it's Midway. Washington disagrees. นี่คือแฟ้มภาพยนตร์ตัวอย่างบางตอนนะครับ Washington สุดยอดแห่งความมันภาพยนตร์สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี Midway They were gonna be underdogs. Today we prove the American Navy isn't a joke.You'll remember this moment for the rest of your life. ระบบ 7.1
ุณเคยชมมาแล้ว2ภาคครับอันนี้เป็นภาคที่3ครับBreakfast, you want some? Oh, no, babe, I gotta go. I'll stay safe. I promise. You must really like fishing, Mr. President. It's cold out here. Sorry. Or anything. เต็มเข้ามานะครับภาพยนตร์เรื่องแรกดูหนังไทยประเภทตลก On Sunday. Who's that? I think... เรื่องที่สองครับ John Wick ภาคสามครับ You man! Get out of here, sir! You...ระบบเสียงดังฟังชัดนะครับฟังกันแบบสบายหูดิจิตอลดันบี้สุราว 7.1 ครับ Why am I in cuffs? Your whole team is dead. Except you. You had this perfectly planned. You're being charged with the attempted murder of the President of the United States. Can't you see? I'm being set up. Benny is Secret Service. He knows all our tricks. He's gone.I've been getting death threats. There's somebody else behind us. It wasn't me. The president's not safe. They're going to try and finish the job. I am not going to stop until I prove who did this. Why did you find me? I need your help, Dad. We gotta get out of here. I ain't going nowhere. You can't hide from us, Benny. Don't worry about finding me.Find you. Are you kidding me? We're gonna make a move. People are gonna fall, but not you. It's our moments of struggle that define us.ลุกขึ้นยืนครับทรงพระเจริญขอทุกท่านมีความสุขสำหรับภาพยนตร์วันนี้ครับ On Sunday ครับภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกครับ